ขอถ่ายวิวนะฮะที่นี่จะใช้ภาษาฮ่องกงนะฮะตอนเช้าคือโจหูสั่งใช่ไหมขอบคุณนี่คือใช้คำว่าอะไรต๊อกเจต๊อกเจไม่ใช่ใช่ถูกต้องต๊อกเจต๊อกเจนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ล่ะตอนเช้าพูดว่าอะไรหนีห่าวก็ได้ไหมหนีห่าวขอบคุณนี่คืออะไรเชี่ยเชี่ยไม่ใช่ด่าเขาแบบเชี่ยเชี่ยอย่างเงี้ยเชี่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 ยอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะนั่นเองนี่คือภาษาจีนกลางแต่คนฮ่องกงเองถ้าเกิดเป็นศัพท์ง่ายๆอะไรเงี้ยที่เป็นของจีนกลางเขาก็จะพูดได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะพูดได้เช่นเดียวกันนะสำหรับทั้งสองภาษาเลยเช่นเดียวกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกภาษาฮ่องกงซะมากกว่านะครับเพราะนั้นเองเนี่ยภาษาฮ่องกงก็จะดูแบบแข็งมากกว่าเขาเรียกว่าคำศัพท์ของภาษาฮ่องกงเนี่ยมันจะแข็งมากกว่าภาษาจีนนะฮะโอเควันนี้วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสถูกไหมวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปในเมืองก่อนตอนนี้เราถ้าเปรียบเทียบเราอยู่แถวไหนดีอ่ะถ้าเกิดในกรุงเทพแถวนี้น่าจะเป็นอารมณ์ถ้าเกิดเราให้สนามไม่ใช่ประมาณสนามหลวงนะถนนข้าวสารเป็นในเมืองตรงนี้คือแถวพุทธมณฑลตรงนี้คือพุทธมณฑลนะแต่ว่าที่นี่เองเนี่ยพื้นที่ขนาดทศก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากนะเดี๋ยวจากนี้ไปนั่งรถก็สักประมาณสัก15นาที20นาทีนะครับถ้ารถไม่ติดนะก็จะถึงในเขตเมืองทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวกันในทั้งเขตเมืองบ้างแล้วก็ชานเมืองบ้างนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะครับตอนเช้าๆแบบนี้คนก็นั่งรถเมย์นั่งอะไรไปทำงานเมื่อวานดีมากครับตามรายงานก็คือไม่ได้มีประท้วงอะไรใหญ่โตมากมายแค่รวมกลุ่มกันแล้วไปที่ห้างไปทำอะไรเอ่ยไปร้องเพลงไปร้องเพลงห้องตรงๆเจริญอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าใครได้ดูข่าวบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงได้ดูไหมไม่ได้ดูเลยใช่ไหมนี่ถ้าเล่าแล้วจะเข้าใจไหมจริงๆห้องตรงอะครับตามสนธิสัญญาเองสมัยของจีนเนี่ยพี่เคยได้ยินนี้ไหมสงครามฝิ่นเคยได้สงครามฝิ่นนะประเทศไทยเนี่ยเคยเจอสงครามฝิ่นในสมัยรัชกาลที่4เครื่องกริดเข้ามาเนี่ยเราอยากได้ประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวจะเล่าแบบฉบับย่อๆแล้วก็ฉบับง่ายๆให้ฟังนะคะยุโรปเข้ามาเองเนี่ยนะครับอยากได้ประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเหตุผลที่ยุโรปเข้ามาเนี่ยจริงๆอยากได้พื้นที่ของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะเอาทรัพยากรของประเทศนั้นๆเพราะประเทศตัวเองไม่มีนะครับส่วนใหญ่ประเทศตัวเองไม่มีอะไรบ้างอ่ะอย่างน้ำมันยางพาราเงี้ยยุโรปไม่มีนะครับเครื่องเทศไม่มีทำไมถึงบอกว่าไม่มียุโรปไม่มีพริกไทยนี่คือเราเรียกเครื่องเทศยุโรปไม่มีการพูยุโรปไม่มีอบเชยรู้จักอบเชยไหมรู้จักการพูไหมไอเนี้ยอีที่เป็นไม้แท่งๆที่เวลาเราทำพะโล้อ่ะคุณพี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยป่วยคนจีนเรียกป่วยกั๊กคนไทยเรียกอะไรไม้แท่งๆอ่ะคล้ายๆเหมือนเปลือกไม้เคยไหมหรือว่าอะไรมารู้ได้อย่างเดียวว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรกินไม่ได้เคี้ยวนั่นแหละเขาเรียกเครื่องเทศยุโรปไม่มีเดินทางเข้ามาคราวเนี้ยก็เดินทางเข้ามาโดยเอาศาสนาเข้ามาบังหน้าก็คือใช้ศาสนาคริสต์บอกว่าฉันจะมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์แต่จริงแล้วเบื้องหลังของการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนยอมหรือไม่ยอมนะสุดท้ายปุ๊บถ้ามาปุ๊บวิธีการมาของพวกนี้แต่ละประเทศเขาใช้วิธีการไม่เหมือนกันนั่นเราดูในเรื่องของเมืองไทยก่อนเมืองไทยเคยเอาทางพวกนี้เคยเอาฝิ่นเข้ามาเอามอมเมาเราเพราะเขารู้ว่าฝิ่นใช้นานๆแล้วติดปุ๊บควบคุมไม่ได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้ปุ๊บมันเป็นการเจรจาที่จะต้องถูกลักษณะคล้ายๆเหมือนมัดมือชกอยากได้ประหลาดอยากสูบฝิ่นประหลาดเอานี่มาให้สิเราทำไมอยากฝิ่นก็ต้องยอมเสียสละทุกอย่างเหมือนกันครับอังกฤษเข้ามาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือในเรื่องของสงครามฝิ่นมอมเมากับประเทศจีนถ้าเกิดเราดูหนังจีนสมัยแต่ก่อนเนี่ยองค์ชายเสียชอบหนีไปไหนไปสองที่ที่แรกไปไหนไปหอนางรมหอนางรมในอดีตปัจจุบันคืออาบอบนวดเราเรียกหอนางรมนะครับถ้าเกิดไปดูสมัยแต่ก่อนเมืองจีนลงเตียมลงเตียมคืออะไรผับบาร์คาเฟ่สมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเราเรียกโรงเตียงนะครับไปหอนางรมต่อไปหอฝิ่นหอฝิ่นนี่คือโรงสูบยาก็ไปไหนไปโรงสูบยาไปหอฝิ่นเมืองจีนคนติดกันงงเงี้ยไม่ทำมาหากินนะฮะไปติดทั้งหมดเลยสุดท้ายยังไงครับก็สั่งฝิ่นเข้ามาเรื่อยๆเมืองจีนไม่มีตังจ่ายไม่มีตังจ่ายครับพอเราไม่มีตังจ่ายปุ๊บจะยืมก็ไม่ได้ครับจะยืมก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะยืมใครเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย
จีนอ่ะจริงๆอ่ะไม่อยากได้เงินเลยอยากได้ทรัพยากรที่เมืองจีนมีอยู่เมืองจีนสมัยแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ของเขาไม่ได้มีแค่นี้เขากินลงไปถึงประเทศเวียดนามใหญ่มากใหญ่ไหมใหญ่มากชายแดนเหนือสุดติดรัสเซียใต้สุดติดเวียดนามพี่ดูดิอาณาจักรเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนฮ่องกงอ่ะอังกฤษบอกว่าไม่มีตังค์หรอเอาพื้นที่มาจำนองก่อนเหมือนเราปัจจุบันบ้านเราเอาโฉนดไปจำนองเอาฮ่องกงมาจำนำสิสมัยแต่ก่อนฮ่องกงอยู่ทางตอนล่างสุดเพราะว่ามณฑลที่ควบคุมอยู่ที่มหานครปักกิ่งเหมือนเราเอาเศษอะไรให้อีอังกฤษไปอ่ะแต่มันมองอ่ะพี่คิดดูนะอังกฤษมันมองข้ามช็อตไปประมาณเกือบร้อยกว่าปีอ่ะมันมองไปเลยว่าเดี๋ยวเกาะเนี้ยจะต้องมีความเจริญเติบโตเพราะเป็นเส้นทางเดินเรือแต่เมื่อจีนเนี่ยมันมีพื้นที่ดินเยอะแยะมากมายว่าออสอยากได้อีติ่งนี้เหรออยากได้อะไรไม่รู้ลอยลอยกลางทะเลอ๋อเอาไปเลยทำสัญญากันครับทำสัญญากันว่าฉันจะให้เธอเนี่ยมาทำอะไรก็ได้บนเกาะเนี้ยนะฉันยกให้เธอเลยนะฮะจีนก็ปกครองกันมาจนถึงปี1997อ่ะอังกฤษก็ได้มาก็คือในสมัยปี1997 1997พุทธสัญญาที่อังกฤษจะต้องคืนพื้นที่เกาะเนี้ยให้กับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ดูแลก็คืนไปเสร็จเรียบร้อยก็คือปี1997หลังจากนั้นอังกฤษบอกว่ารบกวนก่อนนะเวลาคืนของอ่ะมันเหมือนคืนถ่ายอำนาจกันนะอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนฮ่องกงไปในมุมมองที่จีนอยากจะให้เป็นให้คนฮ่องกงเนี่ยได้มีเวลาปรับตัวได้ไหมให้คนฮ่องกงได้มีเวลามีความรู้สึกว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมจีนบอกได้จะเอากี่ปีล่ะอังกฤษขอ50ปีครับปี1997แล้วเกิดกันหรือยัง1997เกิดกันหรือยังเกิดแล้วครับตอนนั้นเราอยู่ปออะไรกันปออะไรกันเลยบางท่านเกิด1983 1984คุณพี่ลองดูว่าเราน่าจะอยู่ประมาณเกือบม.1กันละนะคะเกือบมันอยู่กันม.1ละจากวันนั้นครับ50ปีปี1997จนมาถึงปีนี้มันยังไม่ถึง50ปีเลยครับมัน20กว่าปีกว่าเองคราวนี้เนี่ยจีนเองไม่ไหวแล้วรอไม่ได้อยากได้ฮ่องกงมาอยู่ภายใต้การปกครองอย่างสมบูรณ์แบบแต่ถามว่าผิดสัญญาไหมผิดสัญญาถ้าเขาขอ50ปีครับเขาขอ50ปีจีนมีลูกเลี้ยงอยู่3คนคนแรกคือหมักเก๋าอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสปัจจุบันนี้เวลาไปหมักเก๋าจะเป็นการปกครอง1ประเทศ2ระบบ1ประเทศคือประเทศหมักเก๋าแต่ใช้ระบบการปกครอง2แบบแบบหมักเก๋ากับแบบโปรตุเกสร่วมกันประชากร 6,000 กว่าคนไม่มีปัญหาครับลูกเลี้ยงคนที่2คือฮ่องกงครับกลับเข้าสู่อ้อมอกแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี1997ลูกคนนี้กะกันนิดนึงเพราะได้รับการเลี้ยงดูแบบฝรั่งเหมือนเราส่งลูกคนนึงไปเรียนโรงเรียนวัดส่งลูกเราคนนึงไปเรียนโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลความคิดความอ่านเขาจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับถ้าในมีลูก2คนเราจะรู้เลยว่าลูกของเราเนี่ยบางทีลักษณะนิสัยก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับลูกคนนี้ได้รับการเรียนมาจากอะไรเอ่ยได้รับการเรียนมาจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลก็คืออังกฤษเอกเล่าแบบนี้ทุกท่านเข้าใจไหมดูง่ายนะคะเพราะนั่นเองเนี่ยความคิดความอ่านเขาจะไปไกลที่สำคัญตอนที่ก่อนปี1997ฝรั่งมาจัดการบริหารดูแลเมืองนี้ทั้งหมดทำท่าเรือทำการปกครองทำในเรื่องของการวางระบบตำรวจทำไมดูหนังจีนฮ่องกงจะต้องเป็นหนังจีนที่เกี่ยวกับพระเอกเป็นตำรวจหรือพระเอกเป็นผู้ร้ายแล้วมีการไล่ล่าฆ่าฟันกันถึงสนุกเพราะว่าอังกฤษมาวางระบบในเรื่องของการทำตำรวจที่นี่กรุ๊ปตำรวจของตำรวจฮ่องกงนะครับจะเป็นลักษณะเห็นไหมดูหนังเรื่องเฉินหลงไหมเฉินหลงเป็นอะไรตำรวจนอกเครื่องแบบถูกไหมครับเก่งมากจะเป็นลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นปรากฏว่าพอไม่ถึง50ปี20ปีกว่าครับเริ่มละจีนแบบรอไม่ได้สมัยแต่ก่อนค่าเงินฮ่องกงมีมูลค่าสูงกว่าค่าเงินจีนถ้าเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยเงินจีนนี่มูลค่าน้อยมากเงินฮ่องกงมูลค่าใหญ่ฮ่องกงก็เลยเชิดจีนแผ่นดินใหญ่เหมาผู้นำจีนในสมัยนั้นนะฮะท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้ยินไหมเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่เติ้งลี่จินนะท่านเติ้งลี่จินนี่นักร้องเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะมองว่าจัดการก็แล้วแต่ต้องสยบความอหังการของเมืองนี้ได้จีนดีดนิ้วครับฉันจะต้องสยบความอหังการของเมืองนี้ได้เปิด Google Map ออกมาสมัยแต่ก่อนไม่มี Google Map นะครับก็ไปทำแผนที่ออกมาได้แล้วมันมีเมืองหนึ่งอยู่ติดกับฮ่องกงเลย
เมืองเมืองนั้นชื่อเมืองเซินเจิ้นเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยไปไหมไม่เคยไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสหน้าไปไปเจอเมืองเมืองนึงชื่อเมืองเซินเจิ้นวางในสมัยตั้งเสี่ยวผิงทุกวันนี้ตั้งตายไปแล้วนะฮะเมืองเมืองนี้ฉันจะเอามาประกบกับฮ่องกงและทำเมืองนี้ให้เจริญกว่าฮ่องกงให้ได้ฉันจะทำทุกอย่างเมืองนั้นสมัยก่อนเป็นอะไรหมู่บ้านชาวประมงเป็นถิ่นธุรกันดารหลังจากนั้นครับคนฮ่องกงสมัยก่อนร่ำรวยมากอยากมีเมียน้อยต้องนั่งรถข้ามฝั่งไปมีเมียน้อยฝั่งเซินเจิ้นเพราะผู้หญิงจีนไม่มีตังค์ไปมีเมียน้อยคนหนึ่งไปมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะฮ่องกงจับอะไรก็เป็นเงินปิดทองพูด3คำได้เงินนะฮะเดิน5ก้าวได้เงินเป็นเมืองที่เจริญมากธุรกิจบูมมากๆคือทำอะไรก็ได้อะทุกคนมีปัญญาซื้อของฟุ่มเฟือยได้หมดเลยพี่ซื้อเสื้อใส่วะอาทิตย์หนึ่งใส่วันละ3ตัวแล้วก็ไม่ใส่แล้วเพราะอะไรรวยขนาดนั้นทุกคนรวยหมดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งทางจีนก็ต้องทำทุกอย่างนี่คือจีนที่จะต้องอัดเตรียมแผนรองรับเขาวางแผนกันทีประเทศพวกนี้เขาวางแผนกันที50ปี60ปี100ปีไปข้างหน้าเพื่อที่จะพัฒนาเมืองนี้ปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นเจริญกว่าฮ่องกงค่าเงินหยวนปัจจุบันสูงกว่าค่าเงินฮ่องกงนี่คือสิ่งที่จีนทำหลังจากนั้นจีนทำต่อทุกวันนี้เซินเจิ้นเนี่ยเขายกเมืองครึ่งเมืองนะครับให้กับศูนย์ปฏิบัติการของหัวเว่ยศูนย์ปฏิบัติการของหัวเว่ยอยู่ที่นั่นนะครับเป็นเมืองของดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งหมดเลยพี่รู้จักโปรแกรมไหมที่การทำพรีเซนเตชันที่บอยปกรณ์มาโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าอุ้ยพรีเซนต์ไม่ทันเดี๋ยวเปิดโฮโลแกรมก็คือเป็นตัวเลเซอร์แต่ของขึ้นมาพี่ไปเลยที่เซินเจิ้นตึกไอทีซิตี้โฮโลแกรมของเด็กเล่นฮะอันนึงประมาณ500บาทเป็นโฮโลแกรมพี่ใส่คำว่าสมมติใส่ชื่อเอกปุ๊บยิงเป็นโฮโลแกรมชื่อเอกจะลอยขึ้นมาแล้วเป็นเลเซอร์หมุนหมุนหมุนเป็นของเล่นนะอันนี้ของเล่นนะนี่คือเมืองจีนทำแบบนี้อ่ะเรากลับมาที่นี่ครับผ่านมาได้ประมาณ20กว่าปีจีนแผ่นดินใหญ่ได้ใจร้อนมากอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่นี่ประกอบกับกฎหมายของคนที่นี่นะครับอนุญาตให้คนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์ของที่นี่คือตระกูลคอนโดทั้งหมดจีนมากันเต็มเลยเพราะจีนมีเงินนะฮะมีเงินมาซื้อคอนโดที่นี่กันเพราะคนท้องถิ่นเองอ่ะกลับไม่มีปัญญาที่จะซื้ออะไรที่นี่นี่ภาพบอกไหมฮะคนต่างชาติมาซื้อได้หมดก็คือจีนแผ่นดินใหญ่มาซื้อได้หมดแต่คนฮ่องกงเองอ่ะเวลาจะซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้ออะไรซื้อกินต่อจากคนจีนแผ่นดินใหญ่คนจีนซื้อมา2ล้านกวาดหมดทั้งตึกคนฮ่องกงจะมาซื้อใบจองก่อนฉันสิหรือขายต่อฉันขาย3ล้าน5อสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงเลยแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรามาจับมือ2หรือมือ3หรือบางทีเจ้าของบางคนนะครับที่เวลาเขาสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาอย่างเนี้ยตึกสูงๆอย่างเนี้ยนะครับทาร์เก็ตใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือลูกค้าหลักของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการขายคนจีนคนฮ่องกงอ่ะก็จะไม่มีปัญญาที่จะซื้อหรือเขาเรียกว่าความสามารถในการที่จะซื้อก็จะไม่มีนี่คือปัญหาของฮ่องกงนะครับต่อมาครับมีการเลือกตั้งฮ่องกงผู้ว่าเขตการจัดการบริหารดูแลเขตฮ่องกงเทียบบ้านเราก็คืออารมณ์คล้ายๆเหมือนประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีนะครับจะต้องมาเลือกที่นี่ต้องดูแลฮ่องกงทั้งหมดเลยทุกครั้งที่ผ่านมาผู้ลงสมัครเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5หรือเบอร์อะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่ฮ่องกงเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้อารมณ์ของคนฮ่องกงดีที่สุดและการพัฒนาของคนฮ่องกงว่าคนฮ่องกงต้องการสวัสดิการอย่างไรและอยากให้ฮ่องกงไปในทิศทางแบบไหนนี่คือที่ผ่านมาแต่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับเกิดผู้ชายคนนึงที่เป็นนักเรียกร้องสิทธิเขาเรียกนักเรียกร้องประชาธิปไตยและนักเรียกร้องสิทธิของคนฮ่องกงผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนเนติวิทย์พี่รู้จักเนติวิทย์ไหมผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโจชัวหว่องเคยได้ยินเขาไหมครับเคยได้ยินชื่อไหมโจชัวหว่องเห็นไหมโจชัวหว่องเริ่มมาแล้วเป็นเด็กเหมือนกันครับเรียกร้องว่าการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐฮ่องกงครั้งล่าสุดไม่เป็นธรรมตั้งแต่มีการใส่เบอร์ผู้สมัครเลือกตั้งโจชัวหว่องกลัวบัตรเขย่งและบัตรปี้กันในหีบเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเมืองจีนส่งใครมาครับแคนดิเดต2ฝั่งฝั่งแรกใช้อารมณ์เดิมเลยก็คือคนฮ่องกงจิตวิญญาณของคนฮ่องกงใส่เบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่จีนบอกว่าไม่ได้สิคนจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะส่งคนของตัวเองลงมาชิงตำแหน่งเก้าอี้ของผู้ว่าการรัฐฮ่องกงด้วยเหมือนกันนะฮะก็ส่งมาโจโฉหงไม่ได้อย่ายุ่งที่บ้านเรียกว่ายุ่ง
มันไม่เกี่ยวอะไรของเธอเลยฉันอยู่มาแบบนี้เธอจะเอาคนของเธอมาดูแลปกครองคนฮ่องกงได้ยังไงไม่โอเคแต่จีนบอกทำไมล่ะจีนไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่แปลออกมาว่าเป็นแบบนี้ว่าทำไมล่ะก็เลยส่งผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาชื่อว่าแคลรี่หลัมนะครับก็คือคนปัจจุบันนี้แคลรี่หลัมแคลรี่หลัมมาปุ๊บปรากฏเลือกไปเลือกมาแคลรี่หลัมได้คนรับรองถามว่าอีนี่มาใครอ่ะ เป็นผู้ใดไม่รู้จักแต่คนที่ลงเบอร์สมัครในนามของฮ่องกงอ่ะรู้จักแต่แพ้ครับเหตุการณ์นี้กำลังเล่าที่ฮ่องกงที่ผ่านมานะครับไม่ได้เล่าที่เลือกตั้งไทยที่ผ่านมาอีนี่เป็นใครอ่ะทำไมได้แคลรี่หลัมได้ครับฮ่องกงก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คนฮ่องกงเองก็แตกเป็นสองฝั่งฝั่งแรกเอ้ยก็ยอมมันไปเจออีกนิดนึงอีกไม่กี่ปีมันก็ได้แล้วจะอะไรกันนักกันหนาอีกคนนึงคือแบบเฮ้ย20ปีนะเว้ยไม่เห็นหน่อยอีจีนแผ่นดินใหญ่ได้เดินมาหุยมันกวาดอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไงมันเกิดเป็นคน2กลุ่มครับก็เลยเกิดเป็นโจชัวหวงขึ้นมาเรื่องราวก็อีงองอีแงงก็จบลงครับบูมขึ้นใหม่รอบนี้ครับในเรื่องของอะไรการว่าในเรื่องของกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับเป็นเรื่องแปลกไหมพี่รู้จักกฎหมายข้อนี้ไหมครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสมมติถ้าเกิดคุณพี่ทำผิดในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยขอจดหมายครับเนื่องจากนายคนนี้ทำผิดและกำลังจะต้องขึ้นศาลและติดคุกที่เมืองนอกเพราะนั้นประเทศไทยจะทำจดหมายส่งไปครับถ้าเกิดเป็นคดีที่สำคัญขอนำตัวคุณพี่กลับมาดำเนินคดีความในประเทศไทยและติดคุกที่เมืองไทยและรับโทษที่เมืองไทยครับนี่คือคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนฮ่องกงบอกฉันไม่มีกฎหมายนี้ฮ่องกงบอกฉันไม่มีกฎหมายนี้เดี๋ยวกฎหมายนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่ามันส่งผลกับเมืองไทยด้วยว่าทำไมอดีตนายกรัฐมนตรีมาเดินเล่นมาชิลมาแต่งงานที่นี่ฮ่องกงไม่ทำอะไรเลยเพราะฮ่องกงไม่มีกฎหมายนี้ไปจับเขาไม่ได้ไปจับเขาไม่ได้นะฮะนี่คือในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีผู้หญิงคนฮ่องกงเนี่ยคู่หนึ่งไปที่ไต้หวันแล้วไปฆ่าคนตายขึ้นมาแล้วหนีกลับมาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับจริงๆจะต้องถูกดำเนินคดีนะฮะครั้งนี้ไต้หวันบอกรบกวนหน่อยให้กลับมาไต่สวนไต่อะไรที่ไต้หวันก่อนได้ไหมหรืออะไรไหมฮ่องกงไม่มีมองสองมุมครับมุมแรกก็คือไม่สนโลกเพราะทุกประเทศมีในเรื่องของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนพี่สังเกตไหมเวลาพวกนี้ฮะเวลาพวกชาวต่างชาติมาทำผิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคดีใหญ่ๆอ่ะเขาจะขอตัวกลับไปนะครับเพื่อไปลงโทษหรือไปลงทันที่บ้านตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นคดีเล็กๆอะไรเงี้ยก็ลงโทษที่ประเทศนั้นๆไปเลยนะฮะปรากฏว่าทางฮ่องกงเองเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายเรื่องนี้นะครับแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยกับส่งกฎหมายพรบฉบับใหม่บอกว่าฮ่องกงควรต้องมีอะไรมีในเรื่องของส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนพวกนี้ก็จะกลัวว่าถ้าเกิดตัวเองทำผิดในฮ่องกงจะต้องกลับไปไต่สวนที่ในจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าก็ค่อนข้างกลัวสักนิดหนึ่งมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็ปะทุลุกลามไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าแคลรี่หลังเองบอกว่าขอชะลอระงับกฎหมายนี้คนฮ่องกงบอกไม่ได้ต้องใช้คำว่าถอนจะไม่มีการเสนออีกต่อไปนี่คือคำว่าถอนขออนุญาตครับท่านประธานครับผมขอถอนจะไม่มีพวกนี้ต่อไปแต่ถ้าบอกอ๋อผมระงับชั่วคราวคือ stop คือหยุดชั่วคราวคนฮ่องกงบอกไม่ได้สุดท้ายผู้เหตุการณ์มันบานปลายมากครับจนผู้ว่าจนผู้ว่าการคนนี้เนี่ยประกาศระงับนะครับไม่เสนอให้เป็นกฎหมายต่อไปแต่คนฮ่องกงทุกวันนี้ทำไมยังประท้วงอยู่เพราะไม่หยุดเพราะมันมี1เด็กวัยรุ่นหาย2เด็กวัยรุ่นตายรอบล่าสุดที่ไปทุบสถานีรถไฟใต้ดินบางทีเรามองว่าไปทุบทำไมอ่ะของสาธารณะเพราะว่าการรถไฟใต้ดินไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนที่ตำรวจไปสลายแก๊งนี้แล้วลากเด็กคนเนี้ยตายและหายอีกกลุ่มนึงกล้องวงจรปิดของรถไฟใต้ดินจับได้กลุ่มพวกนี้บอกเปิดสิเปิดแล้วจะรู้ว่าอีตำรวจมันเป็นคนทุบเป็นคนเอาไปเป็นคนซ้อมเป็นคนเอาไปกันรถไฟบอกไม่มีกล้องเสีย นี่กำลังพูดที่ฮ่องกงนะพี่นะ พี่อยากหรือเปล่าเนี่ยกำลังพูดที่ฮ่องกงกล้องเสียเป็นกล้องหลอกพวกนี้ไม่ยอมทุบตายไม่ใช่ทุบคนนะทุบรถไฟใต้ดินเวลาดูข่าวเห็นไหมที่ลงไปอุบายแบบตีรถไฟใต้ดินจอมอนิเตอร์ทุบกันหมดเลยนะครับนี่คือเล่าให้ฟังอย่างย่อๆจากเหตุการณ์อดีตจนถึงปัจจุบันกฎหมายจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกท่านครับดูทางด้านซ้ายมื
โอเคเล่าย่อๆพอเรียบเรียงได้นะคะว่าตอนนี้ที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินไอ้นี่เลยมาฮ่องกงนะอาหารเช้าคือติ่มซำสุดอร่อยขนมจีบฮักเก่านะคะซ้ายมือนี่ให้ดูอะไรเห็นปลาต้องโกเขาไหมยาวเท่าข้อศอกซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วนี่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 ซื้อมาแล้วร้านอร่อยนะคะยังร้อนอยู่เลยนี่ซื้อมาแล้วอันนี้ซื้อมาพิเศษเลยให้ทุกคนได้กินไม่ให้กินคนละตัวเพราะเดี๋ยวจะอิ่มนะเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดแล้วเดี๋ยวเวลามาปุ๊บคุณพี่กินกับอะไรกินกับโชกไข่เยี่ยวม้านะกินกับโชกไข่เยี่ยวม้านะคะแล้วก็กินกับอะไรกินกับกินกับโจ๊กเนี่ยเอามาจำได้ไหมสมัยเด็กๆอ่ะเคยกินไหมที่แบบฉีกไปเล็กๆๆๆเอามาโรยตรงหน้าโจ๊กอร่อยจะตายอร่อยจะตายแล้วแป้งเขากับแป้งเราไม่เหมือนกันพี่รู้จักได้ไหมเคยได้ไหมเวลาทำขนมหรือทำกับข้าวแป้งมันแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องทำเป็นอะไรแป้งมันฮ่องกงมันวิธีการทำมันคนละแบบกันคนละสูตรกันนะครับจำได้ไหมครับถนนเส้นนี้เมื่อวานเรามาบูบีไงแต่มันยาวแต่มันยาวนะครับแต่มันยาวทีนี้อย่างเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปกินขนมก็เรียกว่าเป็นขนมจีบซาลาเปาพวกนี้นะเดี๋ยวเราทานกันอาหารเช้าเดี๋ยวหลังจากนี้ปุ๊บเราจะเที่ยวเลยวันนี้เนี่ยโปรแกรมของเรานะครับพิเศษมากๆนะฮะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่จะพราวทูพรีเซนต์มากๆเลยหลังจากอาหารเช้าคืออะไรครับจะพาท่านไปลงห้องลับ ห้องลับ อยู่ใต้วัดชื่อว่าวัดหวังต้าเสียหรือหวังไทซินนะครับห้องนี้ปกติทั่วไปจะไม่พาเราเข้าเนื่องจากมันเป็นห้องลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคนเข้าจะน้อยมากเพราะเนื่องจากมันเป็นห้องลับแล้วมันจะต้องเสียค่าเข้าค่าบริหารเขาเรียกว่าค่าทำบุญวัดดีกว่า100เหรียญต่อ1ท่านแต่ซัมซุงอ่ะร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกงนะครับเราทำจดหมายมาด้วยผ่านตัวแทนบริษัททัวร์นะครับทำจดหมายมาขอให้การห้องการที่ฮ่องกงเนี่ยช่วยดูแลหน่อยจดหมายมาแล้วเรียบร้อยจะพาทุกคนลงไปชั้นใต้ดินไปห้องลับนี้ลึกมากๆเพราะว่าอะไรถ้าพี่อยากลงห้องลับใต้ดินนะพี่ต้องมาจากพี่ต้องมากับหนึ่งเลยนะทัวร์ที่พวกอาจารย์ชินแสดังๆในบ้านเราอะมาอาทิเช่นดังมากที่สุดห้องเนี้ยโด่งดังมากที่สุดก็คือคนที่ทำให้ห้องลับใต้ดินเนี่ยโด่งดังในเมืองไทยคืออาจารย์คทาชินบัญชรต้องมากับเขาแล้วคุณถึงจะลงใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็สามารถลงใต้ดินข้างล่างมีอะไรครับข้างล่างมีพระแม่ผู้ดูแลคุ้มครองดวงชะตาของพวกเราทั้งหมดข้างล่างมีเทวดาประจำปีเกิดของเรา60 องค์เราเรียกเทวดาประจำตัวเองนะครับคนจีนเรียกว่าไท่สวยเอี้ยเคยได้ยินไหมเคยไหว้ไหมเวลาตึกจีนที่ผ่านมาเราต้องไหว้ไท่สวยเอี้ยหรือต้องไปหาไท่สวยเอี้ยไท่สวยเอี้ยเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยเราจะมี2องค์แรกคือไท่สวยเอี้ยประจำปีนี้ถ้าเกิดปีหน้าไท่สวยเอี้ยจะเปลี่ยนไปนี่คือองค์ที่1เราต้องมีเพราะท่านเป็นประธานปีองค์ที่2ไท่สวยเอี้ยประจำร่างกายเราเรียกว่าเทวดาประจำตัวเองเราจะไปไหว้ท่านดีไหมดีมากๆแล้วที่สำคัญนะคนโสดอยู่ไหนไหว้ท่านเสร็จแล้วปุ๊บจะไปผ่าไหว้ผูกข้อไม้ข้อมือกับได้แดงได้แดงขอคู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราลงรถแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหน่อยนะ